หนักเหลือเกินครับเข้าใจเถอะครับเรื่องนี้เข้าใจเถอะครับมันเป็นผลของทุกคนผมเองผมจะไม่มีเวลาอยู่ที่จะสัมผัสตัวตนให้ได้ทุกๆคนนะบอกให้รู้กันงานผมงานสุขภาพผมถือว่างานเจ็บๆของผมนะให้รู้ว่างานผมจริงคืองานสิ่งแวดล้อมงานผมจริงๆเนี่ยที่ไหนมันร้อนแรงไปทำให้ฝนมันตกนั่นไหมนั่นคืองานผมแหละที่ไหนมันฝนตกน้ำท่วมไปสลายไม่หยุดฝนนู่นนั่นคืองานผมแหละเนี่ยจะไปรัสเซียวันที่4เนี่ยจะไปสลายหิมะปี60ต้นปีไปสลายมาให้เรียบร้อยแล้วที่ฮอกไกโดครับอันนั้นก็เป็นการเทสครั้งแรกนี่จะเป็นครั้งที่2ไปรัสเซียผมเฟซไลน์มาให้เสร็จมาให้ดูเสร็จสรรพว่าผมทำยังไงผมใช้วิทยาศาสตร์ถึง 99% ใช้จิตศาสตร์เพียง 1%ศาสตร์ด้านจิตผมใช้แค่ 1% เองเพราะฉะนั้นสมควรเข้าใจสมควรเข้าใจเถอะครับเรื่องนี้มันเป็นผลดีกับทุกคนจะมาพึ่งเคมีไม่ไหวอีกแล้วครับไม่ไหวแน่นอนครับอันตรายก็สุดแสนสาหัสคนที่เขาประกอบอาชีพแพทย์เนี่ยเขาต้องใช้เคมีเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเหมือนกับช่างขาดเครื่องมือจบข่าวเลยนะครับเหมือนกันเก่งแสนเก่งมันจะช่างเนี่ยได้แต่ปากไม่มีเครื่องมือจบข่าวเลยทำต่อไม่ได้เหมือนเครื่องมือประกอบอาชีพของแพทย์ก็คือยาคือเคมีเขาจะไปบอกได้ไหมว่ายาไม่ดีนะครับอนาคตข้างหน้าไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ตอนนี้เขาจบตรีหมดแล้วโทบางคนก็จบแล้วบางคนก็ยังอีก5ปีเอกจบเอกปุ๊บทำงานอีก5ปีเป็น10ไม่เกิน15ปีที่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะเป็นโจทย์ฟ้องฟังหน่อยนะภาษาผมฟังไว้หน่อยนะครับฟังไม่หน่อยไม่เสียหายไม่เกิน15ปีเขาจะเป็นโจทย์ฟ้องเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นจำเลยหมายเลขหนึ่งนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ไปกำหนดชื่อโรคใส่นายกอได้ขอทำให้เขาหายไม่ได้5ปีผ่านไปยังมีโรคที่2ใส่ไปทีนึง3ปี5ปีก็ให้หายไม่ได้หายไม่เป็นเท็จแล้วจำเลยหมายเลข2ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้อนุมัติเรื่องของอยู่ยาครับจำเลยหมายเลข3น่าจะเป็นผู้ที่ออกไลเซนส์ให้กับนายผมจะมองไประดับนั้นนะทุกวันให้รู้เพราะเด็กรุ่นที่ว่าเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานเขาว่าว่าคือเขาไม่ชอบเลยความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่สมภาคเขาจะไม่ชอบเลยเป็นมันเป็นพื้นฐานเขาเลยใดๆที่ผู้ใหญ่ทำมามันผิดเซนส์ของเขาที่บอกไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมสมภาคพวกนี้จะมาพลิกหมดแล้วมันจะเป็นการสื่อสารทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาได้หรอรับรองได้เลยครับมันจะวินาทีเดียวมันถึงหมดปึ๊ดเลยครับคนรุ่นก่อนจะอยู่ยากจะอยู่ยากครับอยู่ยากครับอยู่ยากแน่นอนครับคนรุ่นใหม่มันจะเข้ามาเพราะต้องคิดใหม่แล้วเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเชื่อเข้ามาตลอดเราใช้บริการมาตลอดถึงจุดหนึ่งมันไปไม่ไหวมันจะเออเลอร์หมดแล้วร่างกายอ่ะผมอยู่ตัวนี้ผมมีข้อมูลเยอะร่างกายเออเลอร์มึนงงชากองกองเนี่ยครับเนี่ยหลังๆมาเนี่ยยุ่นโทษทีอายุขนาดนี้โทษทีขนาดนี้ไปแล้วครับเบลอ
มึงเคยเดินอ้าวเฮ้ยอยู่ที่นี่ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมมันเดินไปอ่ะโผล่ที่นี่อ้าวอยู่ที่นี่ยังไงวะเนี่ยหลงทิศเลยไม่ได้พูดเล่นนะมันคืออะไรคือเวฟครับคือฟรีเควนซีของคลื่นเนี่ยคลื่นมือถือมือถอยนะครับมันหนีไม่พ้นเลยครับทุกตารางเม็ดทุกตารางฟุตด้วยในโลกนี้มันคลุมหมดครับนะคลื่นเนี่ยคลุมหมดทุกตารางหนีไม่ออกเลยโยมตัวนี้ฮะมันจะมารับมาเบรกมาทำลายคลื่นไฟฟ้าสถิตอยู่ร่างกายเรางั้นต้องบูสต์นะฮะต้องบูสต์นะผมมีให้แน่นอนพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปในร่างกายผมจะโฟลว์มันจะบุมบุมบุมเลยนะพยายามเก็บเอาไว้ดีเดี๋ยวนี้เก็บให้ได้เอาให้ได้เอาให้อยู่เพราะว่าผมเองต้องเคลื่อนที่ออกไปหลายๆที่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ผมอยู่มานานแล้วตรงนี้ที่นี่ผมจะครบ20ปีแล้วที่นี่ใช่ไหมฮะขอให้ได้ทุกคนแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้ครับแล้วก็เจอกันในเฟซทุกสองทุ่มเอาตอนนั้นดีกว่าผมจะรักษาผู้คนผ่านเฟซในวันเมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาในวันที่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเพราะมันจะไหวมันจะเรียลไทม์ฮะวินาทีนี่มันจะเป็นอันนี้มันยังเลย์ดีเลย์อยู่ตั้งกี่วินาทีเนี่ย8วินาทีนะเฟซดีเลย์อยู่8วินาทีนี่ไป4กับ4วินาที YouTube นี่ไป1กับ2วินาทีนะถ้าเป็นเรียลไทม์เนี่ยภายวินาทีปิ๊งไม่รู้ยกนี้ถึงกันหมดแค่นี้ถึงกันหมดภาวะผมภาวะเรียลไทม์จะรักษาผู้คนพันจองจะบอกให้ทราบโอเคเหนื่อยไหมฟังผมรู้จักผมได้ไงครับพระราชมารดาเอ๊เพิ่งกลับไปนี่ใช่ป่ะนี่เป็นไงวันก่อนนั้นวันก่อนที่มาวันก่อนกลับไปก็โอเคค่ะแต่ว่ากลับมาใหม่โอเคโอเคกี่เปอร์เซ็นต์นะวันนู้นวันนู้นเนี่ยจะกลับไปอดีตก็พอได้อยู่วันนั้นอาการไม่ค่อยไม่กำเริบตอนมาอาการไม่กำเริบตอนนี้อาการกำเริบเดี๋ยวนี้ใช่วันนี้โชว์ออฟดีไหมเอามันเดี๋ยวนี้เลยเอามันเดี๋ยวนี้ละโยมโทษครับโทษครับขออนุญาตปืดๆเลยมันเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียกว่าทุบเหล็กต้องทุบตัวเวลาร้อนโอเคไหมมันจะเข้ารูปโทษครับแป๊บตืดๆพระราชมารดาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาค่ะมาอีกแล้วมารับเหรอโทษครับจริงไหมนี่นะโทษครับปืดๆโทษครับอ่อนตัวตามผมโทษทีโทษครับหวังว่าตัวฉันแก่